ีค่ะต้องบอกว่าเรากลับมาสู่โลกความจริงกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อกี้เข้าสู่โลกวิชาการไปแล้ววันนี้โจทย์ที่ได้รับจากทาง NAA ให้มาแชร์ข้อมูลก็คือเป็นเรื่องของย่านนวัตกรรมที่ทุกคนอาจจะมองดูว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าดูจากข้อมูลชุดที่เราทำเกี่ยวกับย่านพระราม4ในเชิงของตัว Data Analytic ต้องบอกว่าเป็นไปได้แล้วจริงๆค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะเราบริษัทบาเนียประเทศไทยเป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง Big Data ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการทำเป็นตัว Marketplace ซึ่งจริงๆ Marketplace เนี่ยข้อดีก็คือว่าจะทำให้เราได้เห็นตัวพฤติกรรมของตัวผู้บริโภคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล Big Data ของตัวอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเอาข้อมูลชุดนี้มาทำตัว data analytic เพื่อที่จะมาทำให้ตัวอุตสาหกรรมของตัวอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเราทำยังไงจริงๆทุกวันนี้เราจะเห็นข้อมูลอยู่เยอะนะคะที่คนพูดถึงตัว big data แต่จริงๆในบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ใน2ระดับคือระดับของตัว data แล้วก็ตัว information ก็คือมันเพียงแต่จะบอกด้วยว่ามีโครงการที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเอามาทำโดยใช้ตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือในเรื่องของเราเอามาทำเป็น data ในระดับ insight ในความหมายของเราก็คือว่าทำยังไงให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลชุดที่ไม่เคยเห็นได้มาก่อนเกิดการนำเอาข้อมูล big data มาวิเคราะห์อย่างถ้าเราจะตอบโจทย์ได้ก็คือว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าคอนโดที่คุณจะซื้อเนี่ยมันเหมาะกับการซื้อหรือการเช่าดีเพราะว่ามันไม่เคยมีคนตอบเรานะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่แค่3ปี5ปีเราไม่ควรจะต้องซื้อเลยเราเช่าก็ดีกว่าหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องของการลงทุนภายใน5ปีเนี่ยไอ้ตัวคอนโดของเราที่เราสนใจเนี่ยมันจะราคาเป็นเท่าไหร่แต่วันนี้ที่เราจะมาแชร์กันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัว intelligence นะคะเป็นการนํา big data มา analyze จนมาเป็นตัว business intelligence ซึ่งจะมาทําให้ในแง่ของการทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นแล้วก็จริงๆก็จะสอดคล้องกับการที่มองในย่านของนวัตกรรมค่ะเราจะพูดวันนี้อยู่3เรื่องนะคะที่เอามาแชร์กันก็คือในเรื่องของตัวโลเคชั่นตัวทรานสปอร์เทชั่นแล้วก็อินฟอร์เมชั่นต้องบอกว่าเวลาเราคิดถึงตัวอสังหาริมทรัพย์จะต้องคำนึงถึง3เรื่องนี้ประกอบไปด้วยกันเรื่องแรกโลเคชั่นก่อนนะคะจริงๆต้องขอบคุณทาง NAA มากนะคะเพราะว่าพอได้โจทย์ตัวนี้มาแล้วมาทำข้อมูลตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอมันน่าสนใจและไอ้คำที่เราพูดว่า innovation district ซึ่งมันดูเหมือนไกลตัวมากเนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้มันใกล้ตัวมากนะคะโดยเฉพาะของย่านนี้อย่างแรกนะคะเรามาดูกันค่ะศึกษาอยู่ที่13กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หัวลำโพงไปจนถึงกล้วยน้ำไทยตัวนี้จะเป็นโหนดที่ทาง NAA กำหนดขึ้นมาซึ่งจริงๆค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะอย่างแรกคือโหนดแรกก็คือตัวสยาม Innovation District ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้เป็นตัว Innovation ในเชิงของตัว Food ในเชิงของตัว Fintech แล้วก็ในเชิงของตัว Lifestyle แล้วก็จริงๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าโหนดสำคัญคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเป็นโหนดสำคัญที่จะมาซัพพอร์ตตัวนี้ให้เกิดย่านนวัตกรรมได้จริงๆอีกโหนดหนึ่งที่เราศึกดูข้อมูลนะคะก็คือในส่วนของตัวกล้วยน้ำไทย Innovative Industrial District ซึ่งตัวนี้จริงๆก็จะสอดคล้องไปกับตัวของตัวการทำนวัตกรรมในเรื่องของตัว New Media ในเรื่องของตัว Digital Industry นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว Art Complex ซึ่งจริงๆความน่าตื่นเต้นอีกอันที่เรารู้สึกได้เลยนะคะก็คือว่าต้นถนนเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟสุดปลายถนนเป็นที่ดินของการท่าเรือซึ่งเป็นแปลงใหญ่มากนะคะแล้วก็ในระหว่างกลางเนี่ยก็จะเป็นที่ดินของตัวจุฬาแล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆต้องถือว่าเป็นแลนด์แบงค์ขนาดใหญ่คราวนี้มาดูต่อนะคะความน่าสนใจที่มันเกิดขึ้นมาลองนึกภาพไปอีกสักประมาณ 5-8 ปีต้องบอกว่าภาพพระราม4จะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวเมกะโปรเจกต์นะคะเรามาไล่ดูกันเล่นๆนะคะโทษค่ะ
ตัวพอยไม่ได้ก็เอาอย่างแรกนะคะดูโซนแรกคือตัว3ย่านมิดทาวน์ตัวนี้เป็นของพัฒนาโดยบริษัทโกลเด้นแลนด์นะคะซึ่งทำบนพื้นที่อยู่ประมาณ10กว่าไร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมิกซ์ยูที่มีครบทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็มีความน่าสนใจคือเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะถัดมานิดเดียวก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างของตัวเซนทันแล้วก็ตัวดุสิตธานีอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูข้อมูลไปด้วยเลยแล้วกันนะคะตัวนี้ก็จะอยู่พัฒนาอยู่บนพื้นที่23ไร่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะออกมาในการเป็น rental area นะคะอยู่ประมาณสัก 400,000 กว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านมาดูถัดมาอันนี้เมกะโปรเจกต์จริงๆก็คือ The One Bangkok พัฒนาบนพื้นที่104ไร่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะออกมาสู่ตลาดประมาณ 1,800,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ 120,000 ล้านบาทถัดมานิดหนึ่งก็จะมาถึงตรงหัวมุมก่อนที่จะเลี้ยวไปศูนย์ประชุมไปทางอโศกอะค่ะหัวประชุมศูนย์ประชุมสิริกิติ์ก็จะเป็นโครงการเดอะพาร์คซึ่งโครงการเดอะพาร์คเนี่ยมีความน่าสนใจว่าจะเป็นในเรื่องของตัวศูนย์กลางของไมซ์นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้มันถูกเชื่อมกับตัวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตัวนี้ก็พัฒนาอยู่บนพื้นที่35ไร่แล้วก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ 300,000 กว่าตารางเมตรแล้วก็เงินลงทุนประมาณ 20,000 แล้วก็จริงๆจะมีในจุดที่มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วคือของตัว FII Center ซึ่งก็มีทั้งอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็มีตัวโรงแรมตัวนี้พัฒนาอยู่ที่8ไร่กว่าๆแล้วก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ 100,000 ตารางเมตรเงินลงทุนประมาณ 5,000 กว่าล้านลองนึกภาพนี้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ใหม่ของกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแหล่งว่าจ้างงานจะเกิดพื้นที่ของตัวอาคารสำนักงานภายใน5ปีเนี่ยค่ะเกิดใหม่ขึ้นมาอีกประมาณ 500,000 ตารางเมตรซึ่งต้องถือว่ามันต้องเป็นแหล่งว่าจ้างงานขนาดใหญ่เลยยังไม่นับรวมเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งจริงๆถ้าเราไปต่างประเทศเราจะเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆการใช้รูปแบบของตัว Mixed Use เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นภาพรวมนะคะภายใน8ปีจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เช่าในบริเวณนี้เกือบ3ล้านตารางเมตรเม็ดเงินลงทุนประมาณ 200,000 ล้านค่ะคราวนี้เรามาโฟกัสลงไปนะคะวางกรอบของการวิเคราะห์ก็คือ800เมตรจากเส้นพระราม4ถ้าเราเห็นลักษณะพิเศษของพระราม4น่าสนใจมากนะคะมันเหมือนก้างปลาบางท่านก็บอกว่ามันเหมือนกระดูกก็คือว่ามันถูกเชื่อมต่อเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและถูกเชื่อมต่อกับตัวพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญต่างๆนะคะอย่างแรกเรามาดูกันก่อนค่ะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคืออะไรตัวนี้ในแง่ของการว่าจ้างงานเนี่ยมีอาคารสำนักงานอยู่ทั้งหมด21แห่งพื้นที่ใช้สอยเดิมอยู่ประมาณสัก 532,000 กว่าตารางเมตรรวมอีก5ปีก็จะกลายเป็น 100,000 ตารางเมตรนะคะเฉพาะในส่วนของอาคารสำนักงานถัดมาเราไปดูในเรื่องของตัวการอยู่อาศัยจริงๆตัว Big Data ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้ถ้าอย่างในกรุงเทพปริมณฑลเราเก็บย้อนหลังประมาณ10ปีถ้าในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็เก็บประมาณ5ปีแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมันทำให้เราสามารถที่จะเห็นข้อมูลบางชุดได้สมบูรณ์ถ้าอย่างจริงๆตัวนี้จะเห็นลำดับ1นี่คือพื้นที่ตรงหัวลำโพงนะคะซึ่งจริงได้คุยกับทางวิกกี้ได้คุยกับดร.พิวัตรไปก็คือว่าจริงๆหัวลำโพงเนี่ยถ้าบางซื่อเสร็จตรงนี้ก็จะถูกแปลงร่างอีกซึ่งยังคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งของตัวแลนด์มาร์คของเมืองที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ส่วนที่สองถัดมานั่นก็คือเป็นตัวของตัวที่เป็นสยามอินโนเวชั่นดิสทริกนะคะอันนี้แสดงถึงการเชื่อมของตัวโหนดต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่8ถ้าเราเห็นนะคะก็จะเป็นของตัวคลองสานอินโนเวชั่นของฝั่งคลองสานแล้วก็เลขาก็คือกล้วยน้ำไทยคราวนี้มาดูตั้งแต่ปี2000ก่อน2012มาเนี่ยมันมีโครงการคอนโดมิเนียมวันนี้เราเอามาเฉพาะข้อมูลของตัวแนวดิ่งอ่ะนะคะก็คือว่ามีโครงการที่เปิดขายอยู่และที่มีอยู่แล้วเนี่ย57โครงการนะคะพอปี2012เนี่ยมีสร้างแล้วเสร็จอีก3โครงการปี2013ขึ้นมาอีก2โครงการอันนี้พูดถึงแล้วเสร็จนะคะพร้อมใช้งานปี2014ขึ้นมาอีกตัว3โครงการปี2015มาที่5โครงการแล้วก็ปี2016ก
9โครงการต้องบอกว่าแต่ละโครงการนี้จำนวนยูนิตจะเยอะมากนะคะแล้วก็ถัดมาปี2017 5โครงการปี2018 11โครงการจะเห็นได้เลยค่ะว่าในแง่ของการเติบโตของตัวที่อยู่อาศัยค่อนข้างเร็วเราก็จะมองว่าเอ๊ะคนไทยจะมีกำลังซื้อจริงหรอถ้าเกิดโครงการมากขนาดนี้แต่ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนมิติการมองในเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างเรามาสยามเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะมีคนต่างชาติค่อนข้างเยอะที่เข้ามาเป็นเอ็กซ์แพดแล้วก็มาทำงานหรือว่ามาอยู่อาศัยมาเรียนหนังสือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆยังมีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าราคาที่ดินของประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นราคาของประเทศไทยหรอกนะมันเป็นราคาที่ถูกผลักดันโดยสิงคโปร์เป็นหลักด้วยซ้ำไปซึ่งจริงๆตัวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตัวราคาด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปราคาเราขอมาดูตัวหัวข้อที่2คือเรื่อง transportation จริงๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่จะถูกพัฒนาเป็นย่านนวัตกรรมคงจะต้องมามีมุมมองในเรื่องนี้ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลในเรื่องของตัวการเดินทางของประเทศไทยนะคะจริงๆรูปแบบการเดินทางของบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก5รูปแบบนะคะในรูปแบบของตัวรถโดยสารประจำทางของขสมก BRT BTS MRT แล้วก็เรือด่วนเจ้าพระยาทำไมเราถึงเอาข้อมูลชุดนี้มาให้ดูเพราะจริงๆพระราม4เป็นพื้นที่ที่ขนส่งสาธารณะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของตัวการเดินทางของบ้านเราอะนะคะก็คือว่าจริงๆจะพูดยังไงก็ตามรถเมย์ก็ยังเป็นเมนหลักของการเดินทางเข้ามาในพื้นที่การทำงานนะคะแล้วก็จะมีรถร่วมบริการแต่ตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือของตัว BTS ตัว MRT นะคะแล้วก็จริงๆมีอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเส้นนี้ย่านพระราม4ก็คือเรื่องของตัวเรือด่วนนะคะอันนี้เลยเอามาแชร์ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของตัวขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในตัวรถเมย์สังเกตว่าจริงๆรถเมย์เนี่ยมันมีอัตราถดถอยมาตั้งแต่ปี2541จนถึง50แต่พอปี2551มีรถเมย์ฟรีก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆคนไทยมีความจำเป็นในการที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐพอสมควรก็จะเห็นเลยค่ะว่าตัวการเดินทางด้วยรถเมย์ก็ย้อนกลับมานะคะแต่ว่าจริงๆมันมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เอามาโชว์ก็คือการจดทะเบียนรถยนต์ก็มีการเติบโตด้วยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าคนกลับไปใช้ระบบรางมากขึ้นอย่างเดียวค่ะคราวนี้มาดูของตัวเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเราเอาข้อมูลชุดนี้เพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงถึงพระราม4ได้ก็จะเห็นเลยค่ะว่าในแง่ของการใช้ทางเรือเนี่ยเราก็ยังอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าคนไปจนถึง 40,000 คนตัวกราฟอาจจะดูเหมือนสวิงนิดนึงแต่ว่าจริงๆช่วงมันค่อนข้างแคบอ่ะนะคะแต่ความน่าสนใจของกับย่านพระราม4คืออะไรก็คือตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะจริงๆถ้าเราสังเกตดูนะคะพอมันจะมีช่วงที่เชื่อมจากพระราม4กับเชื่อมไปที่ตัวอิสรภาพอะค่ะเห็นไหมคะช่วงนั้นถ้าปีหน้าเปิดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเปิดการเดินทางจากตัวฝั่งทนเข้ามากรุงเทพได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็น่าจะเกิดตัวการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็จริงๆก็จะเข้ามาซัพพอร์ตในพื้นที่ในส่วนย่านนวัตกรรมในส่วนของพระรามสิทธิ์ได้ด้วยค่ะคราวนี้มาส่วนสำคัญที่เรามองว่าในแง่ของการมองในเรื่องของตัวการพัฒนาเนี่ยตัวอินฟอร์เมชันเข้ามามีบทบาทสำคัญเหมือนเมื่อกี้หลายๆท่านก็พยายามพูดว่าจริงๆตัวเทคโนโลยีมันคงส่งทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแต่ถ้าในเรื่องของตัว Big Data ต้องบอกว่าตัวเทคโนโลยีทำให้เราสามารถผลิตข้อมูลหรือว่าทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวย่านของทางที่ NAA กำหนดไว้นะคะว่ามีย่านยังไงบ้างคราวนี้เทคโนโลยีหรือว่า Data ที่สามารถทำให้เรามาทำ Information ได้เป็นอะไรก็คือว่าจริงๆการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องมันไม่สามารถวิเคราะห์จากมุมเดียวเรื่องของตัวโครงการหรือว่าเรื่องของตัวทำเลอย่างเดียวได้จริงๆองค์ประกอบทั้งหมดจะต้องเอามาประกอบกันตั้งแต่ตัวโลเคชันตัวทรานสปอร์เทชันแล้วก็ตัวอินฟอร์เมชันเหมือนที่เราบอกไปแต่แรกอันนี้เป็นภาพของตัวไพรซ์แมปนะคะราคากลางของตัวที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลถ้าเราสังเกตดูสีอ่อนสีเขียวนะคะก็จะเป็นราคาถูกก็จะเห็นอยู่ตามขอบๆซึ่งแทบไม่เหลือละแล้วก็จะไล่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราเห็นความเข้มข้นของตัวราคาก็คือว่าจะอยู่ในตรงกลางใจกลางเมืองค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมีของพระรามสีให้ดูโดยเฉพาะนะคะ
ถัดมาตัวเทคโนโลยีก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถผลิตข้อมูลออกมาในเชิงของตัว price map ในเชิงของตัวตารางเมตรได้เลยนะคะว่าจริงๆราคาขายต่อตารางเมตรเนี่ยในย่านไหนเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆผู้บริโภคหรือว่าในแง่ของการพัฒนาทุกอย่างเราควรรู้ในเรื่องนี้ประกอบไปด้วยถ้าอย่างเราเห็นนะคะก็จะเห็นเลยว่าในใจกลางเมืองก็จะมีความเข้มข้นของเรื่องราคาค่อนข้างสูงมาดูพระราม4กันค่ะตัวเองก็มีข้อสงสัยนะคะว่าพื้นที่สีขาวหมายความว่าอะไรจริงๆพื้นที่สีขาวก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของจุฬาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือสวนลุมค่ะซึ่งไม่สามารถตีมูลค่าออกมาได้ถ้าเราเห็นนะคะในย่านของพระราม4เองตัวระดับราคาก็จริงๆต้องบอกว่าอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆมันเป็นย่านที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่แสนห้าแสนสองนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไล่ไปจนถึงประมาณสักเกือบสองแสนถ้าสองแสนจะเห็นค่ะว่ามันจะเกาะขอบๆไปตรงที่จะไปเส้นวิทยุคราวนี้ถัดมาเราสามารถที่จะแยกย่านของตัวพระรามสี่เนี่ยออกมาเป็นเก้าย่านนะคะเพื่อมาหาค่ากลางว่าจริงๆระดับราคาของที่อยู่อาศัยในย่านนี้เป็นยังไงบ้างก็จะมาเจอว่าย่านที่มีราคาสูงที่สุดก็คือตัวลุมพินีไปจนถึงวิทยุจริงๆสวนสาธารณะทำให้มูลค่าของตัวที่ดินสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นทัศนียภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีถัดมาก็จะเป็นตรงของย่านจุฬาสยามแล้วก็ตามมาด้วยบางรักสีลมซึ่งจริงๆมันทำให้เรามองภาพออกว่าจริงๆที่อยู่อาศัยตรงย่านไหนที่จะเหมาะสมกับใครนะคะถัดมาเราสามารถที่จะนำข้อมูลออกมาดูในเชิงของตัว price chain ได้ว่าแนวโน้มของตัวราคาของที่อยู่อาศัยในย่านของตัวพระรามสี่เป็นยังไงบ้างถ้าเราเห็นเนี่ยจริงๆตัวค่ากลางอาจจะดูค่อนข้างขึ้นลงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณโครงการที่เปิดมาแต่ว่าให้มาสังเกตดูที่ตัวตารางเมตรนะคะถ้าตารางเมตรก็คือเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี2012มาจนถึงปี2015-16เนี่ยอัตราเติบโตค่อนข้างมีอัตราเร่งพอสมควรแต่พอ2016 2017 2018ก็จะค่อยๆขยับขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าถ้ามองในมุมของนักลงทุนหลังจากนี้ไปถ้าไม่กับโปรเจกต์ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างที่จะเปิดมาตั้งแต่ปี2018 2019ไปเรื่อยๆเนี่ยราคาของที่อยู่อาศัยย่านนี้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่เรารันมาให้ดูนะคะว่า2012 2013 2014มาเป็นยังไงแล้วก็2018แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ากลางนะคะคราวนี้มันมีอีกมุมนึงซึ่งมันมีความจำเป็นในการมองก็คือว่าในแง่ของตัวการอยู่อาศัยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของราคาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์ซึ่งจริงๆโครงการในย่านพระราม4ต้องบอกว่ามีการโครงการส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลักแล้วก็ระดับราคาต้องบอกว่าอยู่ในระดับราคาค่อนข้างปานกลางค่อนข้างสูงซึ่งจริงๆมันก็สามารถเปรียบเทียบดูได้เลยค่ะว่าในแต่ละโครงการมีความแตกต่างยังไงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างอันนี้เราสามารถที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบให้ดูได้เลยนะคะถัดมาก็คือมาดูค่ะว่าความน่าอยู่ของย่านพระราม4เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัว Big Data อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัว Big Data ที่ตอบโจทย์ในเรื่องไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าฉันใช้ชีวิตอยู่ในพระราม4เนี่ยถ้าฉันขับรถมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะมีคะแนนออกมาให้เลยเหมือนที่อาจารย์บางท่านพูดพี่กี้ว่ามันต้องทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ต้องเดินทางไปดูได้มากขึ้นจริงๆเทคโนโลยีมันช่วยเข้ามาตัวนี้ได้จริงๆค่ะก็คือว่าแทนที่เราจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปดูว่าถ้าฉันอยู่คอนโดนี้รถจะติดไหมต่อไปไม่ต้องนะคะเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาสัมผัสกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไปเลยย่านพระรามสี่น่าสนใจมากเลยนะคะคิดว่า NAA มีวิชั่นมากที่มาทำย่านนวัตกรรมในย่านนี้เพราะว่าจริงๆมันเหมาะกับการใช้ชีวิตมากถ้าพูดถึงเรื่องการเดินนะคะต้องบอกว่าที่นี่เต็ม10คะแนนเลยคือสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะร้านค้าร้านอาหารแหล่งงานกีฬาสันทนาการแล้วก็สถานศึกษาได้ครบถ้วนมาดูในแง่ของตัว Mass Transit นะคะก็ต้องบอกว่าในแง่ของการเดินทางเนี่ยครบทุกอันเหมือนกันจะเป็นรถโดยสารประจำทางรถไฟหรือว่าเรือตรงนี้ก็คะแนนสมบูรณ์เลย
คราวนี้มีอีกชุดหนึ่งของข้อมูลที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวการพัฒนาในย่านของตัวย่านนวัตกรรมนี้ก็คือข้อมูลในฝั่งของตัวผู้บริโภคจริงๆทุกย่านทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยคนถ้าทำเลนั้นไม่สามารถตอบโจทย์คนได้หรือมีความสนใจของผู้คนได้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นอะไรได้แต่ต้องบอกว่าเรามีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือว่าในแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมียูเซอร์เข้ามาใช้ประมาณสัก3ล้านคนละเราโฟกัสออกมาเป็นของกรุงเทพปริมณฑลเราก็เฉพาะคนกรุงเทพปริมณฑลไทยใน8เดือนเนี่ยมียูเซอร์เข้ามาใช้อยู่แล้วประมาณ1ล้าน7แสนคนนะคะแล้วก็ดูเพจวิวไปทั้งหมดประมาณสัก5ล้านเพจวิวมันเลยทำให้เราสามารถตัวแทร็กตัว data point สำหรับมาทำการวิเคราะห์ได้อยู่ประมาณสัก600กว่าล้าน data point ในการคำนวณเราจะสามารถเห็นโปรไฟล์ของคนที่ต้องการอยู่อาศัยได้เลยว่าอายุเท่าไหร่เพศยังไงแล้วก็เขาใช้ device อะไรในการสื่อสารอย่างอันนี้มาดูคนกรุงเทพสักนิดนึงนะคะคนกรุงเทพผู้หญิงเป็นคนเลือกนะคะเป็นคนเลือกข้อมูลของสินค้าที่อยู่อาศัยอายุหลักๆก็คงไม่ต่างจากที่เราเห็นกันก็คือ25จนถึง45ปีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้โมบายก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะคะสัดส่วนของการใช้โมบายถึง 75% ในการที่จะค้นหาข้อมูลหรือตอบโจทย์แล้วก็จริงๆก็คนกรุงเทพก็ใช้ทั้ง Apple และ Samsung นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้คราวนี้มาดูค่ะว่าในย่านพระราม4เองมีอัตราเติบโตของตัวที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างให้ดูนะคะตัวสีคือราคาเฉลี่ยค่ะยิ่งแดงก็คือยิ่งแพงตัวขนาดของตัวบับเบิ้ลก็คือตัวจำนวนของตัวยูนิตว่ามันเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นมูฟเมนต์ของตัวพระราม4เลยนะคะเนี่ยค่ะมันค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆโดยตัวขนาดบับเบิ้ลก็จะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่เรายังไม่ได้พูดถึงตัวมิกซ์ยูใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะอันนี้ไปจนถึงปี2018จะเห็นเลยค่ะว่าในถนนพระราม4ตัวนี้มันมีความเข้มข้นค่อนข้างทุกจุดนะคะตั้งแต่ตัวบริเวณโดยรอบจุฬาหรือว่าตัวกล้วยน้ำไทยแล้วก็ในระหว่างกลางแล้วก็จริงๆก็จะขยายการเติบโตไปตามแยกที่เชื่อมกับถนนอื่นๆมาดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวเราสามารถดูได้เหมือนกันว่าโครงการประเภทไหนอยู่ในทำเลไหนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าในมุมของตัวบาเนียเองเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าอินฟอร์เมชันจะเป็นประโยชน์มากกับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์มากกับตัวผู้บริโภคในการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อและข้อสำคัญก็คือมันจะเป็นประโยชน์กับตัวอุตสาหกรรมคือถ้าเราสามารถทำให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวข้อมูลบ้านได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้ในแง่ของรอบของอุตสาหกรรมนี้ก็จะเร็วขึ้นจริงๆต้องขอบคุณตัว NAA นะคะเพราะว่าย่านนวัตกรรมเนี่ยจะทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นขอบคุณมากค่ะและต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับอีกหนึ่งท่านค่ะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยได้เห็นพัฒนาการต่างๆมากมายนะคะสำหรับโซนของย่านพระราม4แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะรับนะคะแลกรับของที่ระลึกค่ะซึ่งเราจะมีอยู่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปแลกรับของที่ระลึกได้เลยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมเซสชั่นต่างๆที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The Innovation of Space ค่ะ Innovation in Real Estate นะคะBarcelona Innovative City ค่ะแล้วก็จะมี Banana District กล้วยน้ำไทย Industrial Innovation District ค่ะ The City Development Planning by Economic and Industrial Approach นะคะแล้วก็รวมไปถึง Innovation City The Next Big Things นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะมาสอบถามนะคะหรือว่าอยากจะมารับชมข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมค่ะก็สามารถที่จะมากันได้ในอีกหนึ่งวันนั่นคือวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญโซนด้านหน้านี้เรามีการวาดภาพนะคะ
ป็น mind map นะคะให้คุณได้เห็นภาพแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ mind map แห่งนี้นะคะก็ได้จัดทำขึ้นวาดขึ้นโดยท่านอาจารย์พักพักแล้วก็อาจารย์ณัฐวุฒิขอเสียงปรบมือด้วยค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมนะคะสำหรับการวาดภาพให้เราได้เข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่สละเวลามาร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันพรุ่งนี้อีก1วันนั่นเองนะคะเวลา 8:30 ลงทะเบียนได้นะคะวันพรุ่งนี้ก่อนกลับนะคะอย่าลืมแลกรับของที่ระลึกบริเวณจุดประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ